พายุฝนที่พัดกระหนำ่ำหลายพื้นที่ช่วง1-2วันที่ผ่านมานะครับเกิดน้ําป่าแล้วก็มวลน,น้ําก้อนใหญ่ที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางเศรษฐกิจสร้างความเสียหายทั้งบ้านเรือนทรัพย์สิสนแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรในหลายจังหวัดนะครับเราไปเริ่มกันที่แม่ห้องสอนกันก่อนนะครับนี่ฮะเป็นภาพน้ําป่าที่ไหลามาพร้อมกับเศษไม้นะครับไหลหลากทะลักออกมาจากลําห้วยแม่แต้น้อยที่ชาวบ้านแล้วก็นักเรียนโรงเรียนจอซีเดอ ในพื้นที่บ้านจอซีเดอร์เนี่ย <i. S 1> เขาถ่ายไว้ก่อนจะสร้างความเสียหายให้กับชุมชนนะครับหนักมากจริงๆเพราะว่าฝนตกหนักในพื้นที่ของอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยนะครับโรงเรียนบ้านจอซีเดอร์แล้วก็บ้านเรือนของชาวบ้านพื้นที่ทางการเกษตรรถคุณครูที่จอดในโรงเรียนก็ได้รับความเสียหายครับถูกน้ําพัดนะฮะแล้วก็ที่บ้านป่าเวนะครับที่ตําบลแม่คงอําเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนรถของชาวบ้านเนี่ยที่ข้ามลําห้วยเนี่ยนะครับ แม่กองขานี่ฮะสภาพถูกน้ำป่าพัดนะครับโชคดีคนที่อยู่ในรถเนี่ยรอดหดวุดหวิดนะครับแล้วก็อีกสองคันที่คุณผู้ชมเห็นภาพนี่คือเป็นรถที่พยายามที่จะวิ่งผ่านลำห้วยข้ามไปอีกฝากหนึ่งแต่ว่าไม่ทันฮะน้ำป่าเนี่ยซัดจมกลางแม่น้ำนะครับคนขับก็รอดไปได้เช่นเดียวกันเบื้องต้นทางอบตแม่คงก็จัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการเร่งด่วนแล้ว เพราะกระทบหนักจริงๆนะฮะนอกจากแม่ห้องสอนครับนครสวรรค์คุณผู้ชมดูภาพที่ชาวบ้านเขาถ่ายไว้ได้น้ําป่าจากอุทยานแห่งชาติแม่วงที่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ไหลบ่าจากป่าลงสู่พื้นทางตอนล่างเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยเออล้นเข้าท่วมร้านค้าร้านขายอาหารรวมถึงจุดบริการที่พักของนักท่องเที่ยวปกติจุดนี้เนี่ยเขาขายอาหารกันนะคุณผู้ชมนี่คือสภาพนะฮะแล้วก็จริงๆร้านค้าข้างในได้ไดรับผลกระทบนะครับ หลายคนยกเก้าอี้ขึ้นบางกรณีตามไม่ทันของไหลไปกับน้ํำก็มีนะครับน้ำเนี่ยเออล้นจากคลองแม่วงแล้วไหลหลาก<ๆ>เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ทางการเกษตรลามไปจนถึงตําบลแม่เลอําเภอแม่วงนะครับน้ำเนี่ยหลากเข้าท่วมย่านการค้าของตําบลแม่เลด้วยนะฮะนี่เป็นภาพในรีสอร์ทนะครับจุดบริการที่พักนักท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะสภาพคือน้ําไหลแรงจริงๆนะครับจนทางการเนี่ยต้องประกาศแจ้งเตือน ให้กับคนในพื้นที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะเป็นพื้นที่ต่อจากที่อำเภอแม่วงนี้นะฮะจะก,กลายเป็นจุดรับน้ําก็มีการประกาศเตือนให้ชาวบ้านเนี่ยเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงไว้แล้วนะครับส่วนที่โคราชนะครับที่โคราชฮะที่ด่านขุนทดยังหนักหนาสาหัสนะครับนี่คือน้ําป่าที่ไหลทะลักนะครับไหลลงอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกลตอนบนจนล้นความจุแล้วไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่า ถูกน้าท่วมเป็นบริเวณกว้างจนกลายเป็นทะเลอย่างที่ผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะแล้วคุณผู้ชมมีเหตุประทึกที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับสคนติดค้างอยู่เกาะกลางน้ําท่วมบริเวณลําห้วยบ้านแต่เคียนบ้านกุดม่วงไม่มีอาหารไม่มีน้ําประทางชีวิตกู้ภยัยต้องเอาเรือยนต์เนี่ยไปช่วยเหลือฝากกระแสน้ํามานี่ครับมาถึงแล้วฮะรับตัวคุณตาสมคิดอายุ78ปีออกมาได้คุณตาเสื้อน้ําเงินใส่เสื้อชูชีพสีเหลืองเนี่ยนะฮะ ลูกหลานญาติญาติชาวบ้านมารอให้กำลังใจคือมารอรับด้วยเนี่ยนะครับนี่ฮะพอมาถึงปุ๊บลูกหลานก็เกี่ยวแขนเดินขึ้นไปเลยครับนอกจากคุณตาแล้วนะครับยังมีผู้ชายอีก3คนแต่นะั้นเป็นวัยกลางคนเจ้าที่ก็เอาเรือกลับไปรับอีกฝากหนึ่งแล้วก็กลับเข้าฝั่งได้สําเร็จรวมทั้งหมด4คนนะฮะนอกจากนี้ครับยังมีกรณี3พ่อแม่ลูกขับรถกระบะถูกน้ําพัดจมหายทั้งพันธุนะครับกู้ภยัยช่วยเหลือได้คือพ่อแล้วก็ลูก ลูกเนี่ยอายุ12ขวบถูกน้ำพัดร่างไปติดค้างอยู่กับต้นไม้ก็มีการช่วยเหลือขึ้นมาได้สำเร็จนะครับแต่ว่าทางแม่เนี่ยตอนนี้ถูกกระแสน้ำพัดสูญหายยังหาไม่เจอนะฮะส่วนในตัวอำเภอด่านขุนทดเองน้ำก็ไหลเข้าท่วมบริเวณถนนสายสีคิ้วด่านขุนทดตลอดแนวยาว3กิโลเมตรนะครับรถเล็กสัญจรไม่ได้นะฮะชาวบ้านก็ต้องขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูงกันจ้าละวันนะครับน้ำมาเร็วแล้วก็มาแรงจริงๆนะฮะ นอกจากที่โคราชแล้วนะครับเพชรบูรณ์ครับนี่คือสภาพของถนนทางหลวงใหม่เลข21ถนนสายสระบุรีหล่มสักซึ่งเป็นถนนสายหลักนะฮะบางช่วงเนี่ยน้ำท่วมสูงจนรถทุกชนิดสัญจรผ่านไปมาไม่ได้นะครับบางจุดเนี่ยสูงเกือบเมตร50เซนเลยนะฮะก็ทำให้รถที่จอดอยู่บางคันจมมิดหลังคาและน้ำท่วมเร็ว ชาวบ้านบางคนรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของมีค่าออกมาได้ทันนะครับนอกจากนี้ทางกู้ภยัยมูลนิธิสว่างมงคลศรัทธาก็นําเรือท้องแบนออกไปรับผู้ป่วยด้วยรวมทั้งหญิงท้องแก่ใกล้คลอดอายุ23ปีพาไปส่งโรงพยาบาลนะครับนี่เป็นสภาพของเธอที่เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องพาขึ้นเปลหามออกจากพื้นที่แล้วออกขึ้นเรือฝากระแสน้าไปส่งที่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี สภาพเนี่ยจริงทุลักทุเลนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมาค่อนข้างเร็วแล้วก็น้ําสูงด้วยนะครับไหลเชี่ยวด้วยเนี่ยนะฮะสุดท้ายก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนที่ชัยภูมินะฮะที่ชัยภูมินี่เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบาเหน็จในรงเขาถ่ายไว้ได้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยนะครับที่น้ําป่าทะลักล้นเขื่อนลําคันชูเข้าท่วมในพื้นที่ของโรงพยาบาลเมื่อคืนก็เสียหายเป็นวงกว้างครับ รถหลายสิบคันจมอยู่ในน้ํามีทั้งรถของโรงพยาบาลแล้วก็รถญาติผู้ป่วยที่มาจอดไว้ในโรงพยาบาลถูกน้ําท่วมสูงมิดเกือบหลังคาเสียหายทั้งหมดนะครับส่วนในตัวโรงพยาบาลก็มีน้ําหลากเข้าท่วมได้รับความเสียหายมีทั้งบ้านพักของเจ้าหน้าที่ก็เสียหายเช่นกันตอนนี้ยังประเมินไม่ได้นะครับแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยไหลท่วมอย่างรวดเร็วต้องบอกผู้ชมแบบนี้ว่าที่ชัยภูมิเนี่ยนะฮะนอกจากน้ําฝนแล้วก่อนหน้านี้ถ้าติดตามข่าวชรัปข่าวไทย น้ำป่าจากเขื่อนลำปะทาวก็ไหลามาแล้วก็มีน้ําจากลําน้ําชีด้วยก็ไหลทะลักเข้าพื้นที่ใจกลางเศรษฐกิจกสําคัญของที่ชัยภูมินะครับแล้วก็มีภาพขณะที่หนุ่มกัมพูชาพร้อมกับเพื่อนคนงานแล้วก็ครอบครัวโรงงานพลาสติกนับสิบคนที่ตัดสินใจเนี่ยฮะเสี่ยงชีวิตเดินลุยน้ําท่วมออกมาที่ถนนใหญ่สาย201ชัยภูมิสีคิ้วมารอความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เขาใช้วิธีจับมือแบบนี้ฮะ จับมือซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยพัดไปได้นะครับคือเขากลัวว่าถ้ามารอความช่วยเหลือจากน้าที่กลัวไม่ทันกลัวน้ําท่วมหนักนะครับผู้สื่อข่าวก็แนะให้ทุกคนเนี่ยเกาะแขนตอกแขนกันเดินลุยน้ําท่วมออกมาแล้วก็ให้เด็กเนี่ยแบกขึ้นคอนะครับส่วนคนที่มีอายุหน่อยก็ให้อยู่ลําดับต้นๆใช้เวลา10นาทีสุดท้ายก็เดินออกมาได้สําเร็จนะครับนี่ฮะสภาพน้ำนี่คือมันท่วมหนักจริงๆบางจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงมากนะครับ ก็ต้องมารอกันบริเวณริมถนนแบบนี้นะครับเพื่อที่จะรอให้ทางเท่าแก่เนี่ยออกมารับแล้วนอกจากครอบครัวนี้หลายพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบไปตามๆกันโดยเฉพาะที่ชัยภูมิอัปเดตล่าสุดชัยภูมิมีการประกาศเขตภ,ภัยพิบัติน้<อ>ําท่วมหนัก8อําเภอนะครับชาวบ้านบอกหนักที่สุดในรอบ50ปีเลยนะฮะ